สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับผมขออนุญาตนำคุณผู้ชมมารู้จักกับสภาระหว่างประเทศวิศวกรรมระบบประเทศไทยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ INCOSE Thailand ครับวันนี้ผมไม่รอช้าครับได้เรียนเชิญท่านนายกสภาระหว่างประเทศวิศวกรรมระบบแห่งประเทศไทยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทยาสหฤทธิ์ดำรงมาคุยในรายการสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นนะครับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและกิจการพิเศษสถาบันเทคโนโลยีราชเทคโนโลยีปทุมวันนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทูลอบรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับที่เกียรติรายการรักเมืองไทยครับผมเช่นกันครับโอ้โหวันนี้ผมนะครับได้เชิญหน่วยงาน2หน่วยงานครับ1หน่วยงานคือทำหน้าที่ผลิตบุคลากรให้กับประเทศครับผมอีกหนึ่งหน่วยงานคือจะทำให้บุคลากรเหล่านี้มีความเป็นสากลมากขึ้นผมเริ่มต้นคำถามนี้ก่อนเลยครับว่า INCOSE Thailand หรือสภาระหว่างประเทศวิศวกรรมระบบประเทศไทยคืออะไรครับจริงๆแล้วตัวเต็มเนี่ยคือ International Council of System Engineering นะครับเราเห็นว่ามันมีคำว่าวิศวกรรมเต็มไปหมดเลยเบสิกก็คือเครื่องกลการบินนะครับเคมีนะครับเต็มไปหมดวิศวกรรมแต่ว่าในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยนะครับเราสร้างโปรดักต์เราสร้างเซอร์วิสครับเพราะฉะนั้นใน1โปรดักต์หรือ1เซอร์วิสหรือ1การบริการเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยวิศวกรรมหลายๆอย่างนั่นมันคือการบูรณาการเอาวิศวกรรมให้มันมาทำงานร่วมกันคือมันเป็นที่สุดของความเป็นวิศวกรรมคือออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็การบริการผมว่าอาจารย์ต้องสงสัยแน่ว่าจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจากไหนจริงๆมันเริ่มต้นมาจากการสร้างอาวุธนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาหรือในอังกฤษนะครับ Department of Defense กระทรวงกลาโหมเวลาเขาจ้างออกแบบจ้างผลิตเนี่ยมันจะมีผู้ผลิตหรือว่ามีซัพพลายเออร์มีเวนเดอร์ต่างๆมากมายเพราะนั้นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นมีเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นทำไงที่ให้มันคุยกันได้เพราะฉะนั้นคอนเซปต์เหล่านี้เกิดมาจากทางด้านการทหารแล้วมันก็พัฒนามาเป็นทางด้านคอมเมอร์เชียลโดยเฉพาะการสร้างเครื่องบินนะครับเครื่องบิน Airbus หรือ Boeing เนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มบริษัทที่มีการนำเอาแนวคิดของวิศวกรรมระบบเข้ามาใช้แล้วผมเชื่อว่าทุกวันนี้โปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถ EV หรือมือถือเนี่ยสังเกตว่ามันซับซ้อนด้วยฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องการที่จะอินทิเกรตทุกวิศวกรรมเพราะว่าในมือถือ1อันรถ EV 1คันเนี่ยมันไม่ได้มีสาขาเดียวมันไม่ได้มียานยนต์มันไม่ได้มีเครื่องกลอย่างเดียวแต่ว่ามันคือวงซิมโฟนีออเคสตราของวิศวกรรมทั้งหมดมารวมตัวกันเพราะฉะนั้นมันนี้อะไรครับมันต้องการคล้ายๆกับคอนดักเตอร์ผู้อำนวยการนั่นคือซิสเต็มเอนจิเนียริ่งครับที่จะ บรรเลงให้ได้จังหวะนะครับนะในสิ่งที่เราต้องการใช่มันทำให้เราลดความเสี่ยงในการใช้งานมันทำให้เราสามารถควบคุมต้นทุนได้และที่สำคัญคือมันช่วยทำให้เราพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆได้อย่างนี้แหละครับคือความหมายของวิศวกรรมระบบทำไมต้องมาเลือกที่ประเทศไทยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมศึกษาเรื่องเหล่านี้จริงๆแบ็คกราวด์ผมเนี่ยเป็นซิสเต็มเป็นอินดัสเทรียลเอนจิเนียริ่งครับแล้วผมก็เชี่ยวชาญทางด้านซัพพลายเชนถูกไหมครับแล้วผมคิดว่าไอ้สิ่งที่มันฝังอยู่ในกลไกทั้งหมดเนี่ยมันคือความเป็นซิสเต็มผมก็สอนซิสเต็มทิงกิ้งมันจับต้องไม่ได้อะแล้วผมก็ไปนั่งดูที่ว่าแล้วอะไรที่มันจะทำให้เกิดการเรียลไลเซชันหรือว่าการที่มันจับต้องได้มันก็คือซิสเต็มเอนจิเนียริ่งสิบกว่าปีที่แล้วผมก็มองหาว่าในเมืองไทยเนี่ยมีใครบ้างไม่มีครับน้อยมากๆแม้แต่คนขายระบบยังต้องหนีไปขายที่ประเทศจีนก็ยังไม่หมดความหวังก็พยายามจับกลุ่มกันจับกลุ่มกันจนประมาณสักเมื่อตอนสักปีที่แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าผมทำงานอยู่ที่วสท.วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในสาขาคอมพิวเตอร์ก็ได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ดร.เชนช่วงกัลยาณมิตรท่านเป็นประธานคอมพิวเตอร์อยู่ผมเป็นรองประธาน
เราก็พยายามจะดึงเอาพรรคพวกเก่าๆเนี่ยบอกเฮ้ยทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะผลักดันเรื่องนี้กันก็มีการทำการโปรโมทจนถึงจุดๆนึงเราคิดว่าเราพร้อมแล้วด้วยคนประมาณ 4-5 คนเนี่ยนะครับเราก็จัดตั้งเป็นกลุ่มของ Incose Thailand เป็นกลุ่มที่จุดเริ่มต้นเราเรียกว่าเป็นกลุ่ม Emerging Incose Thailand โอ้โหต้องบอกว่าเป็นผู้บุกเบิกที่จะบูรณาการระบบหลายๆระบบเข้ามาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วนะเราทำอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเราสามารถสร้างตึกเราสามารถมีอะไรอย่างๆ implement เรามี 5G อะไรต่างๆได้ทั้งหมดน่ะมันต้องใช้ system engineering แต่เราไม่เคยรู้เหมือนกับเราร้องเพลงเป็นแต่เราไม่รู้ว่าโน้ตคืออะไรถ้าคนนักร้องเนี่ยรู้ว่าโน้ตคืออะไรมันประสานงานกับนักดนตรีได้ครับนั่นแหละครับคือหลักการที่สำคัญโอ้โหนี่นะฮะฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คุยก่อนเข้ารายการท่านอาจารย์นะครับวิทยาบอกว่าเราต้องพัฒนาคนของเราเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานและสากลครับจึงมาจับมือกันกับสถาบันเทคโนโลยีนะครับปทุมวันครับอาจารย์ไปเจอกันยังไงครับครับผมคือในส่วนของฝ่ายผลิตก่อนนะครับผมเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตนักศึกษาผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองงานของประเทศไทยนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยวิธีการในการทำงานเนี่ยเราต้องพยายามที่จะมองให้เด็กเราเนี่ยมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อความต้องการของกระแสโลกครับผมเพราะฉะนั้นอาจารย์วิญญาณนะครับผมเราเจอกันนานแล้วครับผมนะครับก็พยายามมองหาพันธมิตรนะปัจจุบันเนี่ยครับเรามีอาจารย์อยู่ในทบันเขาก็มีอยู่ครับไม่ใช่ไม่มีอยู่แต่ว่าเราต้องการที่จะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยสิ่งใหม่ๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยคนใหม่ๆก็ต้องเข้ามาด้วยเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์วิญญาณครับท่านเป็นคนที่อยู่ในระบบตรงนี้มานะจำนานจะมากน้อยผมไม่ทราบแต่ผมมองว่าสิ่งที่ปทุมวันต้องดำเนินการเนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องจัดการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการศึกษานะให้มันเป็นอินเตอร์นะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นวิศวกรรมระบบนะครับผมมันเป็นส่วนที่เราทำอยู่แล้วนะปทุมวันครับเราสร้างบุคลากรด้านช่างใช่ไหมครับเพราะนั้นช่างออกไปทำงานเนี่ยอย่างที่ดร.วิทยาพูดครับว่าเราจะต้องให้ช่างพวกนี้ครับได้รู้ได้เห็นภาพว่าเขาทำงานกันอย่างไรนะครับการทำงานนี่ครับไม่ได้ออกไปทำงานแค่เพียงสาขาเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ละสาขาต้องบูรณาการเข้าร่วมกันนะครับดังนั้นคนที่เป็นแกนกลางสำคัญที่สุดครับตรงนี้ตรงกันเลยครับผมก็เลยเท่ากับอาจารย์กำลังจะมาเติมเต็มให้สถาบันศึกษาได้บริบูรณาการที่มีคิวเรฟนะครับเรื่องความเป็นมาตรฐานสู่สากลคือจะไปแข่งขันก็ได้ใช่ครับอาจารย์มองสถาบันศึกษาในประเทศไทยกับการบริบูรณ์ยังไงครับจริงๆแล้วเราเป็นสมาคมวิชาชีพเป็นองค์กรวิชาชีพระดับนานาชาตินะครับเราโฟกัสกันที่ความเป็น professional education เพราะนั้นการศึกษาในยุคหน้าเนี่ยไอ้จุดเริ่มต้น requirement เนี่ยมันต้องมาจากความต้องการของ user คือจาก industry ครับประเด็นที่สำคัญอันนึงก็คือสิ่งที่มันแตกต่างจากวิศวกรรมอื่นๆ system engineering เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจาก requirement ของ user requirement ของผู้ใช้เริ่มจากปัญหาก่อนต้องป้อนให้ถูกความต้องการใช่เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันอยู่ตรงกลางนะครับ system engineering ก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็น system architecture นะครับเหมือนเราสร้างบ้านนะครับพวกช่างเนี่ยจะไม่เคยคุยกับเจ้าของบ้านเลยคนคุยคือใครครับสถาปนิกสถาปนิกบ้านเราเนี่ยเป็นสถาปนิกของ building ของสิ่งก่อสร้างครับแต่ system engineering เนี่ยเป็นสถาปนิกของระบบระบบที่อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนครับกระบวนการที่ซับซ้อนเหมือนปารีสโอลิมปิก24เนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับเพราะนั้นนี้ system engineering ในการออกแบบทั้งหมดให้มันลงตัวให้มันพอดีสิ่งสำคัญคือลดความเสี่ยงลดความขัดแย้งเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าออกแบบไปเสร็จปุ๊บมันขัดแย้งกันหน้างานถูกไหมครับต้องมาแก้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามี system engineering ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันควรจะรู้ก่อนที่จะออกแบบมันควรจะรู้ก่อนตั้งแต่การออกแบบจะได้ไม่มีปัญหาหน้างานแล้วเราก็เอาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยในการที่จะอำนวยความสะดวกตรงนี้มันจะวิ่งไปสู่ความเป็น digital engineering อีกทีหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐาน
แล้ว system engineering เนี่ยเป็นมาตรฐานด้วยนะครับเป็นมาตรฐานสากล ISO นะครับIEC IEEE number 15288ซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยกำลังที่จะ adopt เอามาตรฐานนี้มาใช้ในประเทศเราเราถึงจะแข่งขันใช่ครับโคบอลได้ถูกต้องครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะเล่นโน้ตสากลได้นะครับแต่เราเล่นเพลงไทยอย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนเข้ารายการว่าเอ้ยพอกันทีไอ้ความเป็นไทยเราควรจะเป็นไทยสากลนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยไปเอามาตรฐานสากลมาทำไมไม่เอาไทยๆผมบอกให้ผมไม่ได้ปฏิเสธไทยๆนะแต่เราควรจะเอาความเป็นสากลเนี่ยมาใช้ในเมืองไทยด้วยความเป็นไทยสากลนะครับไม่ใช่เขาเรียกอะไรพยายามที่จะทำความเป็นไทยๆอยู่แต่ว่าความเป็นไทยๆเนี่ยมันขายไม่ได้เราต้องขายความเป็นไทยสากลอันนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของอินโคเซ่ที่จะนำเอาหลักคิดและแนวคิดของ system engineering เข้ามาปฏิบัติใช้ในเมืองไทยครับครับครับผมคาดหวังอินโคเซ่ที่จะไปช่วยผลิตบุคลากรนะครับน้องๆที่จบไปทำงานขนาดไหนยังไงครับอาจารย์คือตอนนี้ครับผมสถาบันเราเนี่ยเปิดโอกาสให้อินโคเซ่ครับเข้ามาตั้งออฟฟิศในสถาบันเลยว้าวครับผมเพราะว่าเราต้องการที่จะเห็นภาพเทคโนโลยีที่ไหลเข้ามานะครับผมเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอินโคเซ่ครับผมเขาอยู่ในสถาบันเราเนี่ยมันง่ายต่อการที่จะเห็นภาพนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราหวังมากครับว่าเราจะสามารถที่จะให้องค์กรนี่ครับผมเข้ามาให้เห็นภาพแล้วก็สามารถที่จะทำให้เด็กเราเนี่ยเห็นภาพด้วยคนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะถ้ามาที่ออฟฟิศเนี่ยครับผมเราก็จะเห็นภาพแล้วปทุมวันอยู่ตรงใจกลางเมืองนี่ท่านอาจารย์ดึงคนเก่งมาอยู่ใกล้ตัวต้องเป็นอย่างนั้นครับเราถึงจะไปทันปทุมวันเราเนี่ยเราปีนี้ปีที่92แล้วนะครับผมที่เราทำการผลิตบุคลากรแต่ละปีผลิตบุคลากรได้ประมาณสักกี่ร้อยกี่ก็อยู่ที่ประมาณ100กว่าท่านครับผมตอนนี้ออกพอไหมอาจารย์ไม่พอครับผมไม่พอแต่ก่อนนี้เราผลิตเป็นปวช.ปวสเนี่ยมันได้มากนิดนึงแต่พอมาทำปตีเนี่ยมันมีระบบของมันอยู่ในเรื่องของวิชาการวิชาชีพทำให้เด็กเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วเราพยายามที่จะทำบุคลากรครับผมให้ไม่เหมือนกับสถาบันดังๆในเมืองไทยเราต้องเป็นสถาบันที่สามารถทำงานได้เป็นสถาบันที่มือเปื้อนได้นะครับเราจะไม่ไปแชร์ลิงระหว่างทางด้านทฤษฎีอย่างเดียวเราลงปฏิบัติด้วยอาจารย์บอกพูดถึงเรื่องของการผลิตคนต้องตรงความต้องการตรงอุตสาหกรรมครับเขาต้องการอะไรต้องผลิตได้ตรงนั้นถูกต้องครับน้องถึงจะมีงานทำถูกต้องครับอาจารย์คิดเห็นมุมนี้ยังไงฮะถูกต้องครับผมวันนี้ปทุมวันเรานี่ครับเรามีปทุมวันโมเดลนะครับซึ่งเราดำเนินการอยู่เนี่ยเราจะให้สถาประกอบการเนี่ยที่ใช้บุคลากรนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการทำหลักสูตรสอนเราจะใช้โรงงานครับเป็นห้องแลบครับผมเราก็ใช้พี่ๆที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมาสอนด้วยเพราะนั้นเนี่ยสถาประกอบการครับเขาจะได้เด็กที่ก่อนจบระหว่างเรียนเนี่ยทำงานอยู่แล้วนะครับตอนนี้วันนี้สตาร์ทเรียนหนังสือการขยายการก็สตาร์ททำงานด้วยตรงนี้เราทำตรงนี้อยู่ก็มันก็จะมาชนกับตรงนี้พอดีว่ามันเป็นระบบนะที่เราต้องสร้างให้บุคลากรเนี่ยออกมาตอบสนองงานของสายประกอบการได้มันเป็นระบบที่เพอร์เฟกต์ครับผมมองอย่างนั้นนะครับผมครับอาจารย์วิทยาครับอาจารย์มองภาพน้องๆที่จบจากสถาบันนะครับปทุมวันเนี่ยออกไปเนี่ยหน้าตามันต้องเป็นยังไงจริงๆแล้วผมอยู่ในระบบนะผมก็ต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทหารทหารราชกระบังนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นงานสังคมนะครับผมอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาใช่ไหมครับผมมี learning model ของผมนะครับว่าถ้าได้มีโอกาสแล้วทางท่านรองที่การให้โอกาสถ้าเราจะสร้างหลักสูตรขึ้นมาผสมกับแนวคิดของปทุมวันโมเดล no more studyno more student แต่ต้องเป็น learner เป็น learner ขยายความนิดนึงถูกต้องครับเพราะว่าในปทุมวันโมเดลเนี่ยเด็กไปเรียนรู้จากสถานที่จริงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่มีโอกาสไปสตัดสอนเขา study วันนี้ผมเชื่อว่ามันถูกบีบอัดเข้าไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตทุกคนสามารถแสวงหาเรียนรู้ตัวเองได้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไอห้องเรียนเนี่ยมันควรจะเป็นแพลตฟอร์มอย่างผมสอนเด็กเนี่ยเวลาเข้าคลาสเนี่ยผมไม่ได้มาสอนนะแต่เขาต้องเรียนรู้มาก่อนแล้วเราก็มาแชร์กันคือไม่ได้เรียนรู้เขาต้องสตัดดี้มาก่อนเพราะสตัดดี้มันเป็นพรีฟอร์แมตว่าคุณควรจะเรียนรู้อะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะโมเดิร์นสตัดดี้เพราะนั้นเขาควรจะ explore เขาควรจะได้การเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามี
นักศึกษาเรียนในคลาสเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละสถานที่การทำงานด้วยหลักคิดเดียวกันด้วย principle เดียวกันด้วยทฤษฎีเดียวกันแต่คนละบริบทก็จะได้แชร์กันเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องไปเรียนด้วยตัวเองแล้วก็เอาออกมาแชร์กันบนคลาสว่าเฮ้ยเขาได้เรียนรู้หรือว่าเขาแอพพลายได้ยังไงผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่นะครับสำหรับนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระบบเพราะทุกคนจะนั่งจ้องว่าอาจารย์จะใช้สไลด์ตรงไหนอาจารย์จะสอบตรงไหนอาจารย์จะเป็นบทไหนวันนี้มันต้องเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าทุกคนจบไปเนี่ยเวลาไปทำงานต่างบริษัทเนี่ยวิธีแอพพลายก็แตกต่างกันอันนี้นะครับคือสิ่งหนึ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนในกระบวนการศึกษาไทยโอ้โหฟังจากอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยถ้าผมเป็นนักศึกษานะผมรู้สึกผมมีความตื่นเต้นนะในการตื่นเต้นที่จะมาหาประสบการณ์ที่จะได้รู้ของจริงนะครับอย่างนี้ครูบาอาจารย์ของอาจารย์ต้องปรับตัวกันเยอะไหมครับอาจารย์แน่นอนครับผมตอนนี้ครับผมแน่นอนเลยครับผมคือเดิมๆเนี่ยครับเราใช้วิธีการสอนเนี่ยในเฉพาะในสถาบันนะครับผมก็มีการสอนภาคทฤษฎีไปปฏิบัติก็เข้าห้องแลบไปทีนี้พอมันมีข้อมูลอยู่อย่างครับว่าสถาประกอบการเนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่นำหน้ากว่าในมหาลัยนะครับเพราะว่าเขาต้องมีการแข่งขันกันในเรื่องของการผลิตใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเอานักศึกษาเนี่ยเข้าไปเรียนรู้กับเขาซะเลยตรงนั้นซะเลยครับผมแล้วเขาก็เป็นครูซะด้วยนะเพราะนั้นพี่ๆเขานี่ครับผมที่ทำงานอยู่เนี่ยก็เป็นครูด้วยอาจารย์เราได้เรียนรู้จากเด็กอาจารย์เราได้เรียนรู้จากผู้ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งที่อาจารย์ก็ได้ด้วยนะครับมันไม่มีเทคโนโลยีครับมันไม่เปลี่ยนแปลงก็จริงแต่ว่าแนวปฏิบัติเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วครับไอ้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองยังเหมือนเดิมครับแต่วิธีการบวกอ่ะมันไม่แน่เสมอไปแล้วตอนนี้ก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายใช่ครับตัวนักศึกษาเองก็ได้ประโยชน์ครูบาอาจารย์ก็ได้ประโยชน์ด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วจริงๆเราต้องมองอันนี้ผมพูดในนามของ educator นะพูดในนามของอาจารย์นะครับไม่ได้พูดในนามของ incose เพราะว่าห้องเรียนมันต้องเป็นแพลตฟอร์มเป็นเวทีให้มาแลกเปลี่ยนไม่ใช่เป็นเวทีสำหรับการสตัดดี้หรือการศึกษาถูกไหมครับแล้วองค์กรวิชาชีพเช่นเดียวกันก็ต้องหาเวทีที่เราสามารถที่จะเรียนรู้กันเองแล้วส่งต่อกลับไปให้มหาวิทยาลัยนะสร้างหลักสูตรใหม่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ประชุมวันในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้เริ่มต้นจากเท็กซ์บุ๊กเราไม่ได้เริ่มต้นจากความคิดเพราะฉะนั้นหลักสูตรต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดจาก professional education นะเป็นความต้องการของ professional แต่ว่ามันเป็นความยากเพราะมันจะปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรต่างๆแล้วมันก็จะสร้างเกตเวย์เชื่อมโยมระหว่างนักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผมว่ามันจะทำให้เกิดเขาเรียกอะไรนะดินามิกของการเรียนรู้ซึ่งจะแตกต่างจากห้องเรียนทั่วไปครับที่ผู้เรียนเองต้องตื่นตัวตลอดเวลาครับอย่างที่อาจารย์ว่าก็ต้องอ่านหนังสือมาก่อนศึกษาความรู้มาก่อนแล้วสายแพลตฟอร์มนี้มาเรียนรู้ร่วมกันโอ้โหแต่โทษครับอาจารย์อันนั้นไม่เท่าไหร่นะอันนั้นเรากำลังพูดถึงผู้ที่เข้าสู่เป็นนักเรียนใหม่แต่จริงๆประเด็นของประเทศไทยเนี่ยนักเรียนที่เรียนไปแล้ว20ปีต้องกลับมาเรียนใหม่ต้องอัพสกิลรีสกิลเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าที่ปทุมวันหรือมหาลัยต่างๆเนี่ยต้องมีแพลตฟอร์มสำหรับที่จะ call back เหมือนรถยนต์เนี่ยเรียกมาอัปเกรดใหม่หรือรถไฟฟ้าต้องมีการเขาเรียกอะไรนะอัปเกรดซอฟต์แวร์ใหม่ก็คือเรียกว่าความรู้มันมีวันหมดอายุถูกต้องถูกต้องครับต้องมาอัปเกรดตลอดเวลาจริงๆแล้วผมเรียนกับทางท่านรองอธิการว่า incose เนี่ยเราจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นที่อัปเกรดซอฟต์แวร์อัพสกิลรีสกิลทางด้านดิจิทัลเอนจิเนียริงทางด้านซิสเต็มเอนจิเนียริงนะครับแล้วที่ว่าเราสามารถที่จะเป็นต้นแบบหรือเป็นฟอร์แมตเป็นไพลอตให้กับมหาลัยต่างๆด้วยครับผมทราบข่าวมาว่าวันที่6ถึง9สิงหาคมมีกิจกรรมสำคัญนะครับที่จะทำงานร่วมกันในส่วนของโคเซ่ไทยแลนด์กับปทุมวันเนี่ยครับเป็นงานอะไรฮะตอนนี้ให้อาจารย์วิจารณ์ต่ออยู่ฝั่งแต่ว่าประเด็นแรกนะครับผมคือปทุมวันครับผมพยายามที่จะเข้าไปเป็นเจ้าภาพร่วมได้ข่าวว่ามีอยู่หลายมหาลัยครับที่จะเปิดโอกาสให้อินโคเซ่ครับไปอะไรไปจัดสัมมนาเราพยายามที่จะดึงมา เพราะว่าเรามีอาจารย์วิญญาณครับช่วยงานเราอยู่แล้วครับเป็นที่ปรึกษาผมอยู่แล้วก็เลยไปอาจารย์ครับผมพร้อมแล้วนะตรงนี้อาจารย์จีบอาจารย์จีบมาเลยใช่ครับผมพร้อมเลยครับผมวันที่คุยกันผมก็ทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านอาจารย์วิทูลอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่า
ปีแรกของการจัดเนี่ยเราก็จัดเป็น International Conference ชื่อว่า TSEC Thailand System Engineering Conference 2024ครับเราจัดอยู่กัน4 วันสิ่งสำคัญก็คือเราเป็นแชปเตอร์ที่เปิดใหม่นะครับท่านประธานแชปเตอร์ท่านประธานโกลบอลเลยอินโคเซ่บินจากอเมริกามาเลยแล้วก็มีดีเรคเตอร์นะครับอีก3คนก็มาร่วมกันในการแชร์นะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับซิสเต็มเอนจิเนียริ่งทิศทางนะครับซึ่งตัวอินโคเซ่เองเนี่ยตั้งวิสัยทัศน์ไว้ว่าในปี2035นี่จะเป็นยังไงเขาก็มาร่วมแชร์ถือว่าเป็นมิติที่ดีมากเลยที่ทาง international เนี่ยให้ความสำคัญกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือได้รับเกียรติจากทางปทุมวันเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานนี้ครับผมโอ้โหฟังดูนะครับวิทยากรที่มาคุยเนี่ยระดับโลกเลยนะครับใช่ครับนะประโยชน์ที่รับจากคนเข้าร่วมกิจกรรมนี้น่าจะนะครับมีไม่น้อยทีเดียวนะครับใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีที่ใหม่ๆด้วยแล้วเรามีการเชิญpractitioner นะครับในหลายๆวงการมีมาจากกองทัพอากาศด้วยนะครับนะครับแล้วก็มาจากอุตสาหกรรมทางด้านการศึกษาก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ system engineering โอ้ครับผมนะครับคุยมาถึงณนาทีนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะเห็นบทบาทของ Ecosystem Thailand ที่มาเติมเต็มนะครับในองค์ความรู้ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของวิศวกรรมระบบนะครับให้กับประเทศไทยที่จะสร้างความเป็นไทยสู่สากลนะครับมีอะไรอยากจะทำอีกเยอะไหมครับ Ecosystem ในอนาคตนะโอ้ยเยอะมากเลยครับแหมต้องบอกว่า คือมันเป็นความฝันผมนะว่าทำยังไงให้เราสามารถที่จะเล่นโน้ตตัวเดียวกับสากลผมเชื่อว่าถ้าเรามีความเป็นสากลแล้วเราพูดด้วยกระบวนการเดียวกันกระบวนการสากลเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้เราพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมแล้วก็พัฒนาประเทศชาติได้ทีเดียวอาจารย์มองไงครับว่าการพูดที่ว่าวันนี้วิศวกรของไทยช่างไทยใครก็แล้วแต่ว่าวงอุตสาหกรรมนะครับในวิศวกรรมเนี่ยจะต้องมุ่งความเป็นสากลสู่อินเตอร์อาจารย์มองอย่างไรคือประเด็นสำคัญนะครับที่ปัญหาที่เราพบเนี่ยบัณฑิตที่จบไปนะครับผมเขาทำงานระดับสากลเนี่ยค่อนข้างได้น้อยนะครับเด็กบางคนเนี่ยเก่งปฏิบัติมากเลยในเรื่องของนะครับแต่เวลาออกไปสู่ภาคสังคมแล้วออกทำงานจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นคนไม่เก่งเพราะว่าเขาสื่อสารไม่ได้นะครับแล้วเทคโนโลยีเนี่ยครับมันเข้ามาเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษที่สำคัญนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งครับที่เราต้องการพัฒนาเด็กแล้วพอมาเจอตรงนี้เข้านะครับผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยได้พบได้เจอคนทั่วโลกที่เข้ามาครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับเป็นโอกาสสำคัญครับพี่นะครับอาจารย์นะครับวิทยาพูดถึงเรื่องของภาษาจริงๆไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราต้องปรับความอินเตอร์คือการเป็น standard operation of operation ที่ทั่วโลก SOP ที่ทั่วโลกเขาทำกันใช่ครับผมคือจริงๆด้วยความเป็นอินเตอร์เนี่ยผมว่าต้องบียอนภาษาแล้วภาษาคือฟันดัมเมนทัลคืออิสมัตแต่ต้องเป็นกระบวนการด้วยเพราะเราลองนึกดูนะถ้าเกิดเราต้องการรายได้จากต่างประเทศที่เขามานักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนถ้า SOP หรือข้อปฏิบัติมันไม่ตรงกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่กล้ามาลงทุนนักท่องเที่ยวก็ไม่ควักสตังค์ผมว่าอันเนี้ยคือเราต้องเข้าใจความเป็นอินเตอร์ใหม่นะนะครับไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นผมให้ตัวอย่างว่านักดนตรีเนี่ยถ้าไม่รู้โน้ตสากลก็แต่งเพลงลำบากนะหากินยากละหากินยากละแต่ทำนองนั้นอันนี้คือตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมถ้าเกิดเราจะโปรโมทความเป็นอินเตอร์เนี่ยผมว่าเรื่องภาษาเป็นเรื่องรองแล้วแต่เราต้องคิดว่าจริงๆภาษาที่สำคัญที่เราควรพูดได้นะลูกค้าพูดภาษาอะไรเราจะไปเอาตังค์เขาเนี่ยเราต้องพูดภาษาเขาโอ้โหชัดเจนครับถูกไหมครับเสียดายเวลาหมดแล้วครับอาจารย์นะครับฝากนะครับนะถึงนะฮะสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันณวันนี้ในอนาคตหน่อยครับว่าจะไปถึงไหนยังไงฮะคือเราผลิตนักศึกษามานะครับผมก็มาเป็นปีที่92แล้วนะครับผมแล้วก็มีความมุ่งมั่นว่านักศึกษาที่เราจะผลิตเนี่ยจะต้องเป็นที่ต้องการนะครับของผู้ประกอบการเพราะนั้นครับผมการหยุดผลิตเนี่ยหรือหยุดสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่สุดครับเราจะต้องแสวงหานะครับสิ่งที่ขาดนะครับที่ขาดอยู่เนี่ยมาเติมเต็มให้เต็มนะครับแล้วก็ผลิตบุคลากรที่
ตรงต่อความต้องการของตลาดจริงๆนะครับวันนี้จบออกไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานได้เลยสถาบันการช่วยพูดว่ามหาลัยสร้างเด็กมาไม่ตรงต่อความต้องการเขาต้องไปทำการอบรมใหม่ๆเราพยายามที่จะทำตัวเองครับให้สามารถผลิตนักศึกษาเนี่ยให้ตรงตามความต้องการจริงเลยครับจบวันนี้พรุ่งนี้ทำงานเลยหรือเริ่มเรียนวันนี้พรุ่งนี้ทำงานเลยแหละประมาณนี้ครับผมโอ้ครับท้ายที่สุดครับอินโคเซ่ไทยแลนด์อยากจะให้คนไทยรู้เข้าใจบทบาทยังไงฮะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้มีโอกาสจัดตั้งแชปเตอร์หรือว่าสมาคมอินโคเซ่ไทยแลนด์ผมเชื่อว่าจะเป็นกลไกนะครับหรือจะเป็นตัวผลักดันให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นสากลในการทำงานนะครับอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับที่จัดรายการครับเดี๋ยวก่อนหน้าคงจะมีเรื่องคุยกันอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ได้เดินเครื่องนะก่อนนะครับสักระยะหนึ่งครับเดี๋ยวพอติดตามผลว่าจริงอย่างคำคุยของอีโคเซ่ไทยแลนด์หรือเปล่าครับผมขอบพระคุณครับเกินครับเวลาหมดแล้วครับต้องขอบอกคุณผู้ชมทุกฟังครับว่านี่คือบทบาทของการศึกษาไทยนะครับที่ต้องปรับตัวอย่างมากทีเดียวกับการทำงานระดับสากลแบบนี้นะครับแล้วก็ได้หน่วยงานอย่างสภาระหว่างประเทศวิศวกรรมระบบแห่งประเทศไทยมาช่วยเสริมเติมคิวเลสของน้องนี้ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยได้ประโยชน์เต็มๆจริงครับท่านสามารถติดตามรายการรับเมืองไทยได้เป็นประจำทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์20:00 น.ถึง 20:30 น.ผ่านช่องทางทูวิชั่นช่อง784และอีกหลายแพลตฟอร์มครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับThank you.